นี้ยนอกจากจะเรียนเกี่ยวกับตัวฟันแล้วเนี่ยเราต้องเรียนเกี่ยวกับกระดูกขากรรไกรใบหน้าด้วยอยากลองจับไหมได้โอเคอันนี้ก็คือไปของจริงใช่ไหมใช่เป็นไงความรู้สึกดูน้องออมอย่างนี้นะคะก็คือถ้าเทียบกับมุ้ยตอนม.4ก็คือมีแววมากกว่ามุ้ยค่ะอันนี้เนี่ยเป็นหมัดเด็ดของคณะเราเลยมีวิวที่สวยใจกลางสยามกรุงเทพมหานครคณะทันตะอื่นเนี่ยไม่มีแน่นอนเดี๋ยววันนี้พี่อยากให้น้องออมลองดูว่าถ้ามานั่งจุดที่หมอนั่งจริงๆเนี่ยเราจะเป็นประมาณไหนสำหรับออมนะคะก็คิดว่าทันตแพทย์เนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นหมออยู่แล้วก็ต้องเรียนหนักนะคะแล้วก็คิดว่าตัวเองน่าจะเรียนไหวค่ะแต่จะสอบติดหรือเปล่าก็อีกเรื่องนึงนะคะก็ต้องลองไปศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการสอบค่ะแล้วก็จะพยายามทำข้อสอบแล้วก็สอบเข้าให้ได้ค่ะสวัสดีค่ะออมชอมนะคะชื่อจริงชื่อว่าเกียรตินาตินาสิริอายุ16ปีปัจจุบันศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนสารศาสตร์วิเทศบางบัวทองค่ะเรียนสายวิทย์คณิต2ภาษาค่ะออมนะคะชอบทำกิจกรรมมากๆนะคะวันนี้ก็จะมาโชว์รางวัลต่างๆที่ออมไปประกวดมานะคะมีทั้งได้ที่1แล้วก็ไม่ได้ที่1นอกจากการเรียนนะคะวันหยุดเสาร์อาทิตย์ออมก็มีธุรกิจของตัวเองนะคะก็คือทำครีมขายก็คือขายของออนไลน์เหมือนที่ทุกคนทำกันนะคะก็คือแค่ถ่ายวิดีโอรีวิวสินค้าว่าเราใช้จริงๆสีผิวอ่อนผิวคล้ำผิวขาวอะไรทาได้หมดอย่าลืมมาซื้อกันเยอะนะคะก่อนที่สินค้าและโปรจะหมดค่ะประมาณนี้ค่ะตุ๊กตาบาร์บี้ค่ะอันนี้คือบาร์บี้ทั้งหมดที่ออมสะสมมาเป็น10ปีนะคะตัวนี้ชื่อแพรวค่ะบาร์บี้สวยทุกตัวเลยค่ะแต่คงจะสู้ออมไม่ได้ออมสวยกว่า ตอนเด็กนะคะออมมีความฝันว่าโตขึ้นออมจะเป็นดารานะคะก็วางแผนจะเรียนม.ปลายเป็นสายศิลปภาษาแล้วก็ต่อที่คณะนิเทศก็ไปสอบเตรียมอุดมศึกษานะคะเป็นสายศิลปภาษาอยากจะเข้าจุฬาแต่ว่ามีจุดเปลี่ยนตรงที่ออมสอบเตรียมไม่ติดนะคะก็เลยคิดว่าเราอาจจะไม่ได้เหมาะกับด้านนี้เราจะเหมาะกับวิทย์คณิตมากกว่าก็เลยมาศึกษาหาอาชีพใหม่ๆที่มันคิดว่าเหมาะกับตัวเองแล้วเราก็สามารถที่จะทำได้ก็เลยไปเจออาชีพทันตแพทย์นะคะหรือว่าหมอฟันพอมเรียนจบไปนะคะเป็นหมอฟันออมก็สามารถเปิดคลินิกของตัวเองได้มีเวลาส่วนตัวออมก็อาจจะมีโอกาสได้เข้าวงการเป็นดาราเป็นนักแสดงเป็นพิธีกรตามที่ออมฝันนะคะออมก็สามารถทำสองอาชีพนะคะในเวลาเดียวกันได้เพราะว่าคนเราไม่ได้มีขีดจำกัดว่าจะต้องทำอาชีพเดียวจริงไหมคะออมนะคะกับรายการ Class 1ทางฉันฝันเธอได้ติดต่อกับพี่คนนึงเอาไว้นะคะที่เรียนคณะทันตแพทย์ก็พี่เขาจะพาไปทัวร์คณะนะคะแล้วก็แนะนำทางการเรียนเพราะฉะนั้นไปเจอกับพี่เขาได้เลยค่ะสวัสดีค่ะพี่มุ้ยนะคะพิมพ์ชนกเต็มมาศค่ะตอนนี้นะคะเป็นนิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชั้นปีที่3ค่ะก็เดินทางมาถึงครึ่งทางของชีวิตนิสิตทันตะแล้วนะคะบอกกันเลยว่าตอนเด็กๆเนี่ยเคยมีประสบการณ์ที่ดีกับหมอฟันมาก่อนเพราะว่าตอนเด็กๆนะมุ้ยเคยประสบอุบัติเหตุไปล้มมาแล้วมันกระแทกฟันแล้วคือเจ็บไม่ไหวแล้วเราก็คือต้องไปหาหมอฟันตอนนั้นก็ทั้งกลัวทั้งเจ็บแต่พอไปเจอคุณหมอที่แบบว่าเขาค่อยๆพูดเขาค่อยๆทำเขาแบบใจดีแบบเราร้องไห้เราไม่ไหวแล้วเราขอพักอะไรเงี้ยเขาก็แบบโอเคไม่เป็นไรเขาค่อยๆพูดเขาใจดีกับเรามากๆทำให้แบบเรารู้สึกว่าพอโตขึ้นไปเนี่ยเราอยากจะเป็นหมอที่ได้ให้ได้แบบเขาอย่างเงี้ยค่ะถึงแล้วนะคะคณะทันตกรรมก็รู้สึกตื่นเต้นมากเลยค่ะปกติไปหาแต่หมอฟันแต่ยังไม่เคยเห็นว่าการเป็นหมอฟันเรียนยังไงงั้นเราก็ไปทัวร์กันเลยนะคะสวัสดีค่ะพี่มูสวัสดีค่ะออมเป็นไงรอพี่นานไหมเราไม่นานเลยค่ะออมเพิ่งมาถึงเมื่อกี้นี้เองอ๋อโอเควันนี้พี่มูจะพาออมไปทัวร์คณะใช่ไหมคะใช่วันนี้นะพี่จะพาน้องออมมาเจาะลึกคณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาเลยว่าคณะเราเนี่ยมีอะไรบ้างตั้งแต่ปี1ถึงปี6แต่ละชั้นปีเนี่ยเขาเรียนกันยังไงแบบ Exclusive เจาะสุดๆไปเลยโอเคค่ะงั้นเราก็ไปกันเลยนะคะโอเคไปเลยสำหรับหลักสูตรของคณะทันตแพทยศาสตร์จุฬานะครับที่เนี่ยเราเรียนทั้งหมด6ปีปีที่1เนี่ยเราจะเรียนพื้นฐานเป็นการปรับตัวแล้วก็เป็นการเรียนในสิ่งที่เป็นความจำเป็นเบื้องต้นที่ทันตแพทย์น่าจะต้องรู้เป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นสายวิทยาศาสตร์สุขภาพเหมือนกับปูพื้นฐานว่าทันตแพทย์คือใครชั้นปีที่2เนี่ยเราจะเรียนวิชาถ้าเอาง่ายๆคือเหมือนกับเรียนเหมือนหมอ
เราจะเรียนตั้งแต่ว่าโครงสร้างร่างกายของมนุษย์นะครับเน้นที่หัวศีรษะเนี่ยครับแล้วก็ในช่องปากแล้วก็มาถึงทั้งตัวเลยเรียนทั้งตัวหมดเลยมีเรียนอาจารย์ใหญ่ด้วยเรียนพวกเกี่ยวกับเชื้อโรคที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพเราพอขึ้นมาชั้นปีที่3กับปีที่4หลักๆเลยคือเราจะเรียนวิชาที่เป็นทางทันตแพทย์เยอะๆเลยตั้งแต่เรื่องของฟันผุคืออะไรจะอุดฟันกรอฟันยังไงฟันปลอมแบบต่างๆนะครับเรื่องของโรคเหงือกแล้วก็จะมีปฏิบัติการด้วยก็คือจะได้เข้าห้องแลบพอขึ้นไปช่วงปี4นะครับจะเริ่มขึ้นคลินิกนะครับแต่จะยังไม่เยอะมากแต่หลักๆจะอยู่ที่ปี5กับปี6คราวนี้เราก็จะได้เริ่มเห็นแล้วว่าการที่เราจะเป็นหมอเป็นทันตแพทย์นะครับเราต้องทำยังไงบ้างเจอคนไข้คุยกับคนไข้ตรวจเสร็จปุ๊บจะอุดฟันจะรักษาต้องทำยังไงบ้างตอนปีสุดท้ายปี6นะครับจะมีวิชาเลือกเราอยากจะรู้อะไรเพิ่มเติมที่เป็นขั้นสูงช่วงหลังๆของปี6เลยนะครับก็จะมีการออกไปอยู่ชุมชนไปอยู่ที่ต่างจังหวัดประมาณสัก5สัปดาห์เราจะต้องเข้าไปช่วยไม่ใช่ในระดับบุคคลละแต่จะต้องไปช่วยทั้งหมู่บ้านทั้งอำเภอเป็นประสบการณ์ที่ดีมากครับเพราะว่าเราจะได้เห็นสภาพจริงเลยว่าเนี่ยนี่คือหน้าที่ของทันตแพทย์นะครับแล้วก็ใน6ปีเนี้ยประสบการณ์อะไรต่างๆเยอะแยะมันเป็นความภาคภูมิใจได้เรียนจบจากคณะนี้ปุ๊บเรากำลังจะไปเป็นทันตแพทย์ที่ดีของสังคมแล้วก็ได้ช่วยคนอื่นต่อไปในอนาคตพี่ก็พาน้องออมมาที่ห้องปฏิบัติการเสมือนจริงนะแล้วเดี๋ยวน้องออมอ่ะจะได้ลองทำแบบกอฟันจริงๆเลยก่อนอื่นเราต้องใส่แว่นสุดพิเศษของเราก่อนอันนี้คือแว่นอะไรคะแว่น3มิติเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นภาพ3มิติเครื่องนี้นะมันมีไว้ฝึกกอฟันก่อนที่เราจะขึ้นคลินิกจริงๆปี1เนี่ยก็มาลองเครื่องนี้อย่างนี้เหมือนคล้ายๆจับปากกาอ๋อโอเคหัวกองมันก็จะแบบเห็น3มิติอยู่ในนี้ตรงนี้มันจะเป็นที่เหยียบถ้าเราเหยียบแรงขึ้นมันก็จะแบบกอหนักขึ้นมุมตรงไหนที่เราแบบมองตรงๆไม่เห็นเราก็จะใช้เมาส์มิลเลอร์มองอันนี้นะคือเมาส์มิลเลอร์ดูน้องออมอย่างนี้นะคะก็คือถ้าเทียบกับมุ้ยตอนม.4ก็คือมีแววมากกับมุ้ยค่ะแล้วถ้าเราทำเสร็จแล้วเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าเราทำโอเคไหมดีไหมน้องอ้อมอ่ะต้องกอตรงแดงๆออกให้หมดกอไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมันจะถึงตรงนี้คือแสดงว่าโอเคเราผ่านแล้วระวังอย่าให้ออกข้างอะไรอย่างนี้ใกล้แล้วใกล้แล้ว 65% แล้วใกล้แล้วผ่านแล้วโอเคค่ะกดตรงนี้กดดูผลอันนี้มันก็จะขึ้นมาว่าโอเคเราถึงเป้าเราเลยเกินแล้วอะไรอย่างนี้พอได้ลองนะคะก็รู้สึกว่าเครื่องมือเนี่ยก็ใช้ยากพอสมควรนะคะแต่ก็รู้สึกสนุกดีค่ะมาพี่มุ้ยค่ะแล้วเราจะไปไหนกันต่อล่ะคะสมมุติเราจบปี1ไปแล้วขึ้นปี2จะพาไปดูว่าปี2เนี่ยเขาเรียนกันยังไงรู้ไหมว่าเนี่ยปี2อ่ะต้องเรียนกับอาจารย์ใหญ่ด้วยนะไม่รู้นะคะแล้วก็จะไปดูกันโอเคไปเลยอันนี้คือห้องกรอสห้องกรอสเนี่ยจะเป็นห้องที่เก็บร่างอาจารย์ใหญ่เอาไว้แล้วเราจะมาเรียนหาอาจารย์ใหญ่กันตอนปี2เพราะว่าเราอ่ะก็เรียนเหมือนหมอเลยเนาะแต่ว่าเราอ่ะจะเจาะจงไปที่ส่วนหัวกับส่วนคอตรงเนี้ยในช่วงเทอมแรกคือ4เดือนแรกเนี่ยเรียนตรงเนี้ยเต็มๆเลยแล้วก็เทอมที่เหลือเนี่ยค่อยเรียนครึ่งร่างกายที่เหลือนอกจากเรียนกับอาจารย์ใหญ่แล้วเนี่ยเราก็ยังต้องเรียนกับกะโหลกอย่างนี้ด้วยเราต้องเรียนเกี่ยวกับกระดูกขากรรไกรใบหน้าด้วยสมมติแบบมีเคสคนไข้มาขับมอเตอร์ไซค์ล้มแล้วแบบหน้ากระแทกแล้วกระดูกตรงนี้หักเราก็ต้องรู้ว่ากระดูกตรงนี้หน้าตาเป็นยังไงเราจะต้องแก้ไขยังไงจะต้องผ่าตัดยังไงอะไรอย่างนี้เราก็ต้องเรียนกับของจริงก่อนเพื่อที่เวลาเราไปรักษาจริงเนี่ยเราจะได้รู้ว่าเราต้องทำยังไงอยากลองจับไหมได้โอเคอันนี้ก็คือไปของจริงใช่ไหมใช่เป็นไงความรู้สึกก็จับแล้วเย็นๆค่ะแต่ก็หนักไหมหนักไหมไม่ค่อยหนักค่ะเสร็จแล้วนะเดี๋ยวพี่จะพาไปห้องแลบไปลองกอฟันกับหุ่นแฟนทอมเฮดจริงๆเลยโอเคค่ะพร้อมไหมพร้อมมากค่ะโอเคไปไปเลยอันนี้คือตึกทันตกรรมนะตอนปี3ปี4เนี่ยเราจะมาทำแลบกันที่นี่ตึกนี้นะเป็นตึกแรกๆที่สร้างในคณะเลยนะดูจากเนี่ยโครงสร้างก็รู้ยังแบบรุ่นเดิมอยู่เลยแล้วห้องแลบอยู่ชั้นไหนอะคะอยู่ชั้น2เนี่ยเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปนะแล้วก็เลี้ยวขวาก็จะเจอห้องแลบเลยเป็นไง
เหมือนคนละโลกกับข้างนอกเลยค่ะแต่ในข้างนอกมันดูเก่าๆหน่อยใช่ไหมไม่หรอกค่ะมันจะดูคลาสสิกมากกว่าข้างในจะดูโมเดิร์นเทคโนโลยีหน่อยเดี๋ยววันนี้เนี่ยน้องออมเนี่ยจะได้ลองกับฟันจริงได้ใช้เครื่องมือจริงๆเห็นหัวกอแล้วหน้าตาเป็นยังไงนี่เลยเตรียมมาให้เรียบร้อยแล้วนี่อ่ะเดี๋ยวพี่บอกก่อนเนาะค่ะแล้วแต่ความถนัดนะอันนี้ปรับลงให้แฟนทอมเฮดเนี่ยเอียงลงก็ได้อย่างนี้นะหรือจะปรับขึ้นแล้วเวลาเราทำเนี่ยเราจะต้องมีการพักนิ้วการที่เราพักนิ้วไว้ตรงนี้เนี่ยมันก็จะช่วยให้เวลาเรากอเนี่ยลงตรงตำแหน่งที่แม่นยำมากขึ้นโอเคอันนี้ก็คือเราต้องกอไปจนกว่าเราจะรู้สึกว่ามันโอเคใช่ไหมคะใช่คือตอนที่เรียนจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราอ่ะจะมีปากกาเนาะมาวาดเป็นกรอบบนฟันเอาไว้แล้วเราก็จะกอในกรอบนั้นออกไปเพื่อที่ว่าถัดไปปุ๊บเราก็จะได้เอาวัสดุเนี่ยมาอุดลงไปก่อนอื่นเนาะน้องออมต้องใส่ถุงมือก่อนเลยโอเคค่ะห้องนี้นะคะก็เป็นห้องแลบออมก็จะรู้สึกว่ามันทันสมัยแล้วก็เหมือนมีเทคโนโลยีมากกว่าข้างนอกหรือว่าห้องอื่นๆนะคะให้ความรู้สึกเหมือนเราอยู่ในคลินิกจริงๆเลยนะคะเครื่องมือก็คือครบมากค่ะเหมือนเราทำฟันเองจริงๆเลยค่ะอันนี้ยังเป็นตึกของคณะทันตะอยู่ไหมคะใช่อันตึกนี้คือตึกบรมนาถศรีนครินทร์เดี๋ยวพี่จะพาไปคลินิกรวมอยู่ชั้น12นู่นเลยพร้อมแม้พร้อมที่จะไปเจอคนไข้เห็นบรรยากาศไหมพร้อมมากค่ะโอเคงั้นไปกันเลยนะค่ะโอเคอันนี้เนี่ยเรียกว่าคลินิกรวมเนาะพอเราเรียนฟรีคลินิกปี1ปี2ปี3เสร็จปุ๊บพอขึ้นปี4 5 6เนี่ยเราก็จะมาขึ้นคลินิกรักษาคนไข้จริงๆถ้ารักษาที่นี่ก็จะเป็นนิสิตรักษาในราคาที่ย่อมเยามากๆคุณแม่อันนี้เหมือนที่เราไปทำในแลบเลยไหมใช่ค่ะก็คือว่าในแลบเนี่ยเขาจำลองมาจากของจริงเลยอันนี้จะเป็นที่วางฟิล์มเอ็กซเรย์เนาะเวลาเผื่อสมมติเราไปถ่ายเอ็กซเรย์มาดูฟิล์มคนไข้ก็วางได้ตรงนี้เลยอันนี้ก็เป็นที่ใส่หัวกอต่างๆแล้วแต่งานที่เราจะทำว่าเคสคนไข้นั้นต้องก้อฟันอดฟันอะไรยังไงก็เลือกหัวกอให้ถูกกับงานแล้วเราก็ยกได้ปรับตามความถนัดของเราเอาขึ้นเอาลงสูงต่ำแค่ไหนก็ได้หมดแล้วนั้นก็เป็นที่บ้วนปากสำหรับคนไข้แล้วตั้งแต่ที่พี่พาทัวร์เนี่ยตั้งแต่ปี1ถึงปี6เลยเนี่ยชอบอันไหนมากที่สุดชอบปี4 5 6ใช่ไหมคะที่ทำงานที่นี่เหมือนเราได้ทำจริงๆเลยน่าจะสนุกดีได้เจอได้คุยกับคนไข้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ห้องนี้วิวสวยมากทำงานไปมองท้องฟ้าไปก็คือมีความสุขอันนี้เนี่ยเป็นหมัดเด็ดของคณะเราเลยมีวิวที่สวยใจกลางสยามกรุงเทพมหานครคณะทันตะอื่นเนี่ยไม่มีแน่นอนพี่มุ้ยคะสอบเข้าคณะทันตะนี่ยากมากไหมคะถามว่ายากไหมมันแล้วแต่คนเนาะเพราะบางคนก็เข้ามาคนละรอบคณะเราเนี่ยมีรับเข้ามาแบบ3รอบที่เป็นระบบ T-CAS รอบแรกก็คือรอบพอร์ตโฟลิโอก็คือจะมีรับโครงการนักเรียนโอลิมปิกกับโครงการนักเรียนที่มีความเป็นเลิศทางด้านภาษาอังกฤษซึ่งพี่ก็เข้ามาเป็นแบบนักเรียนภาษาอังกฤษเนาะก็จะต้องมีแบบส่งแฟ้มสะสมผลงานคะแนนสอบภาษาอังกฤษอะไรอย่างนี้แล้วก็รอบที่2ก็จะเป็นรอบโควต้ารอบที่3จะเป็นรอบรับตรงก็คือสอบโอเน็ตกสพท.อะไรเงี้ยแล้วตอนสอบพี่มุ้ยเครียดมากไหมคะถ้าสมมติใกล้ๆสอบเนี่ยพี่จะชอบแบ่งแบบเวลาอ่านหนังสือก็คือเรารู้ว่าอ้าวอีก2อาทิตย์จะสอบเราเริ่มทยอยอ่านหนังสืออย่างเงี้ยไม่ได้แบบมาตุ้มเดียวก่อนสอบเนี่ยอันนั้นก็คือเหนื่อยมากแต่ว่าก็โอเคมันก็สนุกไปอีกแบบเป็นการท้าทายตัวเราไปอีกแบบความรู้สึกนะคะที่วันนี้ได้มาคณะทันตแพทย์ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะก็รู้สึกสนุกมากค่ะเพราะว่าการเรียนทันตแพทย์เนี่ยมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างให้ได้ลองทำนะคะได้เรียนรู้นะคะออมเองเนี่ยก็เพิ่งจะมั่นใจตัวเองว่าจะเรียนทันตแพทย์เนี่ยเมื่อ 2-3 เดือนก่อนเองแล้วก็ไม่คิดว่าจะได้มีโอกาสมาที่คณะจริงๆมาลองดูว่าพี่ๆเขาเรียนกันยังไงแล้วจบมาจะทำอะไรยังไงสำหรับออมนะคะก็คิดว่าทันตแพทย์เนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นหมออยู่แล้วก็ต้องเรียนหนักนะคะแล้วก็คิดว่าตัวเองน่าจะเรียนไหวค่ะแต่จะสอบติดหรือเปล่าก็อีกเรื่องนึงนะคะก็ต้องลองไปศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการสอบค่ะแล้วก็จะพยายามทำข้อสอบแล้วก็สอบเข้าให้ได้ค่ะ
ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่คลินิกทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงามและทันตกรรมรากเทียมนะคะก่อนหน้านี้ก็ได้ไปดูที่มหาลัยมาแล้วเนาะเราก็จะต้องลองมาดูว่าการเป็นหมอฟันเนี่ยทำงานอะไรยังไงบ้างวันนี้นะคะออมก็ได้นัดหมอโอไว้เราก็จะไปเจอหมอโอที่ห้องตรวจ6ตามไปกันเลยค่ะสวัสดีครับก็ชื่อทันตแพทย์ธนกรทิมขำนะครับชื่อเล่นชื่อโอประจบทันตแพทย์มาได้ปีนี้เป็นปีที่5แล้วครับผมสำหรับหมอฟันเนี่ยค่อนข้างเป็นงานละเอียดมากนะครับแล้วก็เป็นงานที่สวยงามเนาะหลายๆคนก็จะเห็นว่าฟันเนี่ยเป็น personality แล้วก็เป็นหน้าตาของคนแต่ละคนนะครับถ้าจะทำให้ดีทำให้สวยก็ต้องใช้ hand skill ค่อนข้างมากการที่มีความสามารถด้านศิลปะที่มากก็จะช่วยในเรื่องของการทำงานเราได้ดีขึ้นนะครับเชิญครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องออมเชิญนั่งเลยที่มาตรงเนี้ยก็คือสนใจเรื่องทางด้านทันตแพทย์ตอนนี้เราอยู่ม.4 ใช่ไหมครับก็ถือว่าเร็วนะดีเลยก็ค่อยๆหาสำหรับน้องๆที่อยู่มัธยมปลายเริ่มมัธยมปลายแล้วเข้ามหาลัยก็คือสำคัญเนาะต้องดูว่าเราชอบประมาณไหนเราอาจจะยังไม่รู้แน่นอนหรอกถ้าเราได้มามีประสบการณ์อย่างนี้หรือว่าเอาไปแนะนำเพื่อนๆได้หรือมีอะไรถามพี่ก็ถามได้เลยเบื้องต้นเราอยากรู้อะไรบ้างการทำงานของหมอฟันเนี่ยค่ะจริงๆแล้วมันเป็นยังไงบ้างคะอยากรู้ว่าแบบเวลาเราทำงานกันจริงๆทำยังไงใช่ไหมเดี๋ยววันนี้น้องออมเป็นผู้ช่วยหมอไหมได้แล้วเดี๋ยวหมอจะแนะนำให้ว่าการทำงานจริงๆของเราเป็นประมาณไหนกันนะครับครับวันนี้เราต้องขอบคุณคนไข้กิติมศักดิ์นะครับที่มาช่วยสาธิตให้พวกเราด้วยเนาะปกติเนี่ยเราก็จะมีที่นั่งคนไข้นะครับก็คือเป็นเตียงที่สามารถปรับได้หมอก็จะนั่งข้างหลังคนไข้แบบนี้แล้วตรงที่น้องออมนั่งเนี่ยปกติจะเป็นผู้ช่วยทันตแพทย์นะครับที่เขาจะมีหน้าที่ช่วยคุณหมอต่างๆนะครับในการทำงานมาลองใส่ถุงมือกันก่อนนะครับเราจะได้หยิบจับเครื่องมือในการทำงานได้เนาะหลังจากเราใส่ถุงมือนะเราจะไม่จับอะไรที่มันสกปรกแล้วเพราะเดี๋ยวเราจะต้องเข้าปากคนไข้ทำงานนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเก็บรักษาให้มันสะอาดนะครับตรงนี้จะมีไฟน้องออมเป็นผู้ช่วยน้องออมก็จับได้อะลองจับตรงนี้เดี๋ยวเราก็ปากซ้ายขวาหมุนได้ใช่ไหมครับเราก็จะขออนุญาตคนไข้นะครับใช้ผ้าปิดหน้านะครับเพราะว่าการทำงานเนี่ยอาจจะมีน้ำมีละอองน้ำมีลมไฟที่เราจะเปิดเนี่ยจะได้ไม่ส่องเข้าตาคนไข้อ่ะช่วยพี่หน่อยต้องวางคนไข้ลองอ้าปากหน่อยครับถ้ามันมืดเราทำไงส่องไฟลองหยิบไฟมาประมาณนั้นเลยเก่งมากนะเรียนรู้ได้ไวมาก3อย่างนี้เราเรียกกันว่า3เกอร์เนาะในหมู่ทันตแพทย์เราเรียก3เกอร์ก็คืออาวุธ3อย่างที่เราต้องใช้ทุกครั้งในการตรวจฟันเดี๋ยววันนี้พี่อยากให้น้องออมลองดูว่าถ้ามันนั่งจุดที่หมอนั่งจริงๆเนี่ยเราจะเป็นประมาณไหนแล้วเดี๋ยวพี่จะย้ายไปอยู่ฝั่งนู้นจะช่วยดูให้ดีไหมดีโอเคมือใช่ถ้าเรากลัวนะเราจับอย่างนี้ก็ได้มือเราจะอ่ะถ้าเราจะไม่โดนจับโดนอะไรอันนี้พี่จะให้เราลองใช้ดูนะครับจะเป็นหัวทั่วยางนิ่มๆเลยนะครับปกติเราจะไว้ขัดฟันคนไข้ทำความสะอาดตัวนี้ไม่มีอันตรายอะไรนิ่มๆเราลองได้ขัดข้างบนได้ได้ไฟันสำหรับการเรียนหมอฟันแล้วก็ทำงานเป็นหมอฟันนะครับเบื้องต้นถ้าน้องๆจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยจะมีหลักๆ2อย่างก็คือมหาวิทยาลัยเอกชนและมหาวิทยาลัยรัฐบาลนะครับถ้าเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนหลังจากที่เราจบแล้วเนี่ยก็เราจะไม่ได้จำเป็นที่จะต้องไปใช้ทุนหรือไปอยู่ตามโรงพยาบาลชุมชนต่างๆนะครับก็คือจะสามารถทำงานในคลินิกหรือทำธุรกิจส่วนตัวได้เลยสำหรับมหาวิทยาลัยรัฐบาลเนี่ยหลังจากเรียนจบครบ6ปีแล้วเราจะมีการทำสัญญาตอนเข้าไปว่าเราต้องไปใช้ทุนรัฐบาลการใช้ทุนรัฐบาลพูดง่ายๆก็คือไปทำงานโรงพยาบาลชุมชนต่างๆในต่างจังหวัดนะครับหนูอยากถามเรื่องการใช้ทุนว่าแบบเราเข้ามาอย่างเงี้ยเราก็ต้องจ่ายเงินค่าเทอมแล้วเรายังต้องใช้ทุนอยู่ไหมคะเราต้องแบบใช้ทุกคนไหมครับการเรียนทันตแพทย์เนาะนอกจากเรื่องค่าเทอมที่เราจ่ายทุกเทอมแล้วเนี่ยมันจะมีค่า อุปกรณ์เครื่องมือบุคลากรต่างๆที่ปกติตามโรงเรียนโรงพยาบาลรัฐบาลเนี่ยเขาจะช่วยก็คือสมทบทุนให้เราจะใช้เงินรัฐบาลส่วนหนึ่งนั่นแหละ
เราเลยจ่ายค่าเทอมไม่ได้แพงมากนักสำหรับพอเราเรียนครบ6ปีปุ๊บเขาก็จะให้เราเขาเรียกว่าใช้ทุนหรือการทำงานคืนให้รัฐบาลไงค่าใช้จ่ายบางส่วนที่รัฐบาลออกไปให้ก่อนตอนเราเรียนนะครับแต่ว่าพี่ไม่อยากให้มองอย่างนั้นนะครับเพราะว่าการที่เราได้ไปทำงานต่างจังหวัดมันมีข้อดีมากมายเลยนะครับแต่หลายๆคนก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะถ้าเรามีความจำเป็นจะต้องกลับมากรุงเทพล่ะพ่อแม่เราอยู่กรุงเทพล่ะหรือเราอยากจะมาทำงานที่ใกล้ๆบ้านมากกว่าล่ะทำยังไงพูดง่ายๆก็คือจะมีการใช้ค่าใช้จ่ายส่วนที่คุณหมอบอกไปเนี่ยให้กับมหาวิทยาลัยของเรานะครับเป็นจำนวนเงินก้อนนึงนะครับต้องไปติดตามดูว่าจำนวนเงินก้อนนี้ก่อนเราทำสัญญาเนี่ยเป็นประมาณเท่าไหร่นะครับเราสามารถชำระเงินก้อนนั้นน่ะคืนให้กับมหาวิทยาลัยของเราได้แล้วเราก็สามารถขอออกจากโรงพยาบาลที่เราอยู่เพื่อมาทำงานใกล้บ้านหรือด้วยความจำเป็นอะไรก็ตามที่เราต้องออกเนี่ยสามารถชำระเป็นเงินก้อนแทนการที่ใช้เวลาทำงานได้ที่จะพามาดูตรงนี้2เครื่องด้านซ้ายมือเนี่ยตรงนี้เราจะเห็นเป็นรูปฟันก็จะเห็นว่าในปากคนไข้เป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็สแกนเก็บไว้สามารถมาวางแผนในเครื่องพวกนี้ได้เป็นทางหนึ่งที่ช่วยเสริมการทำงานของทันตแพทย์เราเครื่องด้านซ้ายมือของเราตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องกลึงชิ้นงานนะครับจะทำมาเป็นครอบฟันจะทำมาเป็นชิ้นงานที่จะมาใส่แทนการอุดฟันพอทำเครื่องนี้เสร็จก็จะมาต่อด้วยเครื่องนี้เป็นเหมือนเตาอบนะครับจะมาทำให้ชิ้นงานของเราแข็งแรงเพื่อมาใส่ในปากคนไข้จะเอาไว้ใช้เคี้ยวใช้งานได้เพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นทันตแพทย์นอกจากที่เราอยู่ในห้องที่เราเห็นกันไปแล้วเนี่ยเราก็สามารถเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีต่างๆแล้วอนาคตจะเข้ามาในวงการทันตแพทย์ก็ต้องทราบเรื่องพวกนี้ด้วยก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ของเราด้วยเหมือนกันแล้วนอกเหนือจากนี้น้องออมมีคำถามสงสัยอยากรู้อะไรเพิ่มเติมออมเนี่ยอยากจะทำอาชีพ2อาชีพในเวลาเดียวกันถ้าออมเป็นหมอฟันเงี้ยค่ะออมควรจะทำยังไงคะคำถามดีมากเลยเนาะการทำงานของทันตแพทย์ถ้าอยู่ในโรงพยาบาลเราก็คือทำงานราชการเนาะมันก็จะมีเวลาที่ชัดเจนนะครับกี่โมงถึงกี่โมงหลังจากนั้นเราก็จะให้เวลากับครอบครัวได้หรือบางคนอาจจะทำคลินิกข้างนอกได้นะครับหรือบางคนอาจจะไปทำงานอื่นๆได้นะครับส่วนคนที่ไม่ได้รับราชการทำงานคลินิกข้างนอกรับงานเป็นวันๆไปเราสามารถเลือกเวลาของเราได้นะครับเช่นเราจะทำแค่จันทร์ถึงพุธจะเว้นพฤหัสศุกร์ไว้ทำอย่างอื่นถ้าสมมติน้องออมอยากเป็นทันตแพทย์ด้วยแต่คิดว่าเอ๊ะหนูอยากจะทำงานเรื่องการแสดงอื่นๆเพื่อนพี่นะบางคนเปิดร้านเบเกอรี่บางคนไปเล่นหุ้นบางคนขายเสื้อผ้าบางคนเป็นนักร้องเป็นยูทูบเบอร์เรามีเวลาเราสามารถ manage เวลาตัวเองได้หลังจากที่เราเรียนจบแล้วแต่ที่เตือนไว้ก่อนคือ6ปีนั้นอาจจะเหนื่อยนิดนึงนะครับหลังจากที่เราจบแล้วเนี่ยเราสามารถบริหารเวลาในการทำสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราทำได้แล้วถ้าสมมติออมจะเปิดคลินิกอย่างเงี้ยค่ะออมควรจะเรียนต่อปอโทไหมคะหรือว่าปอตีก็พอแล้วการเปิดคลินิกเนี่ยไม่จำเป็นว่าเราต้องมีวุฒิระดับสูงขึ้นสูงขึ้นแค่ไหนนะครับพี่ว่าสำคัญที่เราจะเปิดคลินิกเพื่ออะไรจะดูแลคนไข้ในลักษณะงานไหนบ้างนะครับซึ่งพอถึงจุดนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะเข้าใจอะไรมากขึ้นว่าหนูจริงๆอยากเปิดคลินิกแต่อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับด้านนั้นด้านนี้เพิ่มมากขึ้นอย่างตัวพี่เองพี่อยากรู้เรื่องธนกรรมบูรณะเพื่อความสวยงามแล้วก็อยากรู้เรื่องรากเทียมด้วยเพราะฉะนั้นพี่ก็ต่อปริญญาโทด้านนี้นะครับพอจบไปเราก็จะได้รู้ได้ทราบแล้วก็การทำงานของเราก็จะโฟกัสมากขึ้นไปกับสิ่งที่เราชอบในสายงานทันตแพทย์ต่อไปถามว่าเปิดคลินิกจำเป็นต้องเรียนต่อไหมไม่จำเป็นนะครับแต่ถ้าเรามีความรู้มากขึ้นแล้วก็ให้การรักษาที่เหมาะสมที่ดีสำหรับคนไข้ได้ดีขึ้นไปอีกวันนี้ก็ต้องขอบคุณหมออบมากนะคะที่มาให้ความรู้กับออมค่ะได้ค่ะยินดีนะครับความรู้สึกของออมนะคะที่มาที่นี่กับที่มหาลัยก็จะต่างกันนะคะอย่างที่มหาลัยก็จะรู้สึกสนุกมีหลายอย่างที่รู้สึกตื่นเต้นแต่ถ้ามาที่นี่ก็จะรู้สึกเป็นทางการแล้วก็ดูจริงจังมากขึ้นเหมือนเราได้ลองแบบว่ามาเป็นหมอฟันจริงๆแล้วก็จริงจังกับการทำงานค่ะถ้าถามออมนะคะว่าอยากเป็นหมอฟันอยู่ไหมหลังจากที่ได้มาเห็นทางการเรียนหรือการทำงานของหมอฟันต่างๆออมก็ต้องตอบเลยว่ายังอยากเป็นอยู่ค่ะเพราะว่าออมรู้สึกว่าอาชีพหมอฟันเนี่ยตอบโจทย์ออมมากๆโดยส่วนตัวแล้วออมเป็นคนที่ชอบเรียนวิทย์แล้วก็ชอบด้านฝีมือเป็นเหมือนคุณสมบัติของการเรียนหมอฟันอย่างนึงที่สำคัญนะคะอย่างที่หมอโอได้บอกไปว่า
การเป็นหมอฟันเนี่ยสามารถทำสองอาชีพในเวลาเดียวกันได้ก็ค่อนข้างตอบโจทย์ออมมากเลยค่ะน้องอ้อมทำแบบนี้พี่ว่าอนาคตนี่ติดแน่ๆบางคนก็จะรู้สึกแบบเสียวๆฟันหน่อยรู้สึกไม่อยากทำฟันแล้วก็จะมีคนชอบถามใช่ไหมแบบจะขึ้นอยากเป็นอะไรเข้าคณะอะไรอะไรรู้สึกแบบกดดันไหมก็กดดันแล้วกดดันตัวเองด้วยอย่างเงี้ยแล้วคนอื่นก็มากดดันเราด้วยวันนี้เราต้องขอบคุณนะครับมีผู้ช่วยกิติมศักดิ์คนไข้เข้ามาคนไข้เกรงมากเลย